นี้คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสับสนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไลโก้คุณโมซุปเปอร์มัมอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วครับคุณโมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโมได้คุยกันอีกครั้งหนึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ3วันที่แล้วครับคุณผู้ฟังในห้องเช่ารายวันที่กรุงเทพนี่แหละเพื่อนลูกชายนะฮะเชิญครับคุณโมค่ะสวัสดีทุกๆท่านนะคะเรื่องนี้คือมันจะไม่ได้ยาวมากแล้วก็คนที่เจอเนี่ยก็คือจะเป็นโมกับลูกครับ2คนคือโมกับลูกชายคนเล็กอะค่ะลูกชายคนเล็กโม5ขวบก็ต้องเข้ากรุงเทพไปทุกสัปดาห์เพื่อที่จะไปเรียนการแสดงเพิ่มทีนี้ก็คือเราก็เลยใช้วิธีเช่าห้องรายวันค่ะเพื่อเป็นที่พักใกล้ๆโรงเรียนที่เรียนอะนะคะครับห้องเช่านี้ก็คือเขาเป็นอพาร์ตเมนต์ด้วยเป็นห้องเช่าด้วยห้องเช่ารายวันด้วยก็คือมันจะใกล้ที่เรียนอะค่ะครับก็ตัดสินใจเช่าตรงนั้นไปคืนแรกอะค่ะคืนวันเสาร์ก็ไม่มีอะไรนะคะไม่ได้รับรู้ถึงความผิดปกติหรืออะไรหรืออาจจะเป็นเพราะเราเหนื่อยด้วยก็ไม่รู้เพราะว่ามาถึงแล้วเราก็ไปเรียนเนาะแล้วตอนเย็นเราก็มานอนครับแต่พอคืนวันอาทิตย์อะค่ะป๋าลูกชายโม5ขวบคือโมเนี่ยจะเป็นคนที่เวลาอาบน้ำอ่ะโมจะไม่ชอบปิดประตูห้องน้ำเวลาที่ไปนอนตามโรงแรมเพราะว่าเราห่วงลูกไงคะเพราะว่ามันจะมีระเบียงมีอะไรพวกเนี้ยเราก็กลัวว่าเขาจะเดินออกไปอย่างนี้ค่ะเราก็จะอาบน้ำไม่ปิดประตูโมก็อาบไปวันนั้นโมอาบจนใกล้จะเสร็จแล้วค่ะพอโมอาบน้ำใกล้จะเสร็จโมก็เรียกลูกเข้ามาอาบน้ำเพื่อที่จะได้อาบเสร็จพร้อมๆกันอะไรเงี้ยแต่ก่อนที่เราจะเรียกเข้าไปอ่ะเราก็ปล่อยให้เขานั่งเล่นแท็บเล็ตนั่งเล่นอะไรไปก่อนพอเราเรียกเขาบอกว่ามาอาบน้ำได้แล้วลูกก็ได้ยินเสียงเขาวางแท็บเล็ตอะค่ะแล้วเขาก็หันไปพูดกับใครสักคนหนึ่งว่าดูนี่ไปก่อนนะเล่นคนเดียวไปก่อนแม่เขาเรียกอาบน้ำแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเขาอยู่กับคุณโม2คนนี่ใช่ค่ะอุ้ยแล้วคือลูกโมเพิ่ง5ขวบไงป๋าเขาคือเขาไม่ได้เป็นเด็กที่เพ้อเจ้ออะไรขนาดนั้นแล้วคือเรื่องที่เขาจะเพ้อเจ้อก็คือเรื่องที่เขาเคยเห็นเคยดูอย่างเพ้อเจ้อเรื่องหนังเพ้อเจ้อเรื่องการ์ตูนอย่างเงี้ยค่ะแต่เรื่องแบบเนี้ยคือไม่เคยเห็นเขาก็บอกว่านั่งดูนี้ไปก่อนนะเล่นคนเดียวไปก่อนนะแม่เขาเรียกอาบน้ำแล้วเดี๋ยวมาพอลูกพูดอย่างนี้เสร็จลูกก็ลุกขึ้นถอดเสื้อผ้าค่ะถอดเสื้อผ้าเพื่อที่จะเดินเข้ามาอาบน้ำแต่ในตอนนั้นอ่ะคือโมยังไม่ถามลูกนะว่าคุยกับใครครับเพราะเอาจริงๆแล้วคือโมก็กลัวเหมือนกันฮะแต่โมก็มองออกไปที่ข้างนอกห้องอ่ะนะคะนอกห้องน้ำอ่ะในห้องนอนค่ะในส่วนของเตียงอ่ะค่ะครับว่ามีใครไหมซึ่งจริงๆมันก็ไม่มีหรอกป๋าแต่ว่าในด้วยความแบบมองให้แน่ใจอีกทีนึงซิว่ามันมีหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มีใครก็อาบน้ำเสร็จอะไรเสร็จโมก็พาลูกแต่งตัวแล้วก็เดินลงมาหาข้าวกินกันครับซึ่งข้างล่างก็มีร้านข้าวอะไรอย่างเงี้ยแม่ค้าร้านข้าวอะค่ะเขาก็ถามว่าเพิ่งมาอยู่หรอไม่เคยเห็นหน้าโมก็บอกอ๋อมาเช่าห้องรายวันอยู่ค่ะอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ถามว่าอยู่ตึกไหนล่ะอยู่แฟลตไหนเขาก็ถามอย่างนี้เนาะโมก็ชี้ไปว่าอยู่ตึกเนี้ยค่ะเขาก็อ๋อจ้ะแล้วเขาก็ทำหน้าแบบมีอะไรอ่ะเข้าใจปะโมก็อ้าวเออแต่ก็ไม่พูดต่อด้วยความที่ว่าพอมีคนมาถามเราแบบเนี้ยแล้วไม่พูดต่อเราจะคาใจเนาะป่ะเนาะครับครับเราก็อ้าวป้านี่ก็ไม่พูดเนาะอะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรกินข้าวเสร็จก็ขึ้นไปนอนค่ะคืนนั้นขึ้นไปนอนเสร็จประมาณสัก
เราเข้านอนกันประมาณสัก 2-3 ทุ่มอะค่ะป๋าเพราะว่าเช้าวันจันทร์เราต้องรีบเดินทางเนาะครับก็เข้านอนกันหัวค่ำอยู่ 2-3 ทุ่มประมาณสักเที่ยงคืนนะคะโมก็ยังไม่ทันได้หลับดีลูกชายโมอะโมเลี้ยงมา 5-6 ปีอะเขาไม่เคยนอนละเมอเขาไม่เคยลุกขึ้นมากลางดึกแต่อยู่ๆคืนนั้นอะเขาลุกขึ้นมาแล้วเขาก็บอกแม่กวินกลัวโมก็ถามว่ากลัวอะไรลูกไม่มีอะไรซะหน่อยอยู่กับแม่สองคนแม่อยู่นี่ครับเขาบอกว่าเขากลัวเพื่อนนั่งร้องไห้ตาแดงอยู่ข้างเตียงโอ้แต่ในขณะที่ลูกของคุณโมแกหลับตานอนหลับตาอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะเราคิดว่าเขาน่าจะฝันครับครับครับค่ะในตอนนั้นก็คือโมเอื้อมมือเปิดไฟทุกดวงเลยค่ะเปิดทีวีเปิดทุกอย่างเลยค่ะเปิดหมดเลยอะไรที่จะเป็นแสงสว่างคือเปิดหมดเลยครับแล้วก็แล้วโมก็เลยเอาผ้าห่มอะค่ะห่อตัวลูกแล้วก็เอาลูกมานอนกอดแต่ลูกบอกว่าคือฝั่งที่ลูกนอนนะคะจะติดกำแพงฝั่งที่โมนอนเนี่ยคือจะติดห้องน้ำครับลูกบอกว่าเขาอยู่ตรงซอกอะแม่ซึ่งตรงซอกข้างเตียงมันจะมีโต๊ะที่อยู่ตรงหัวเตียงอะค่ะและโต๊ะเนี่ยคือเป็นโต๊ะที่ลักษณะมีขาเขาบอกว่าเพื่อนนั่งร้องไห้อยู่ตรงนั้นแต่โมก็ไม่ถามลูกนะว่าเพื่อนร้องไห้ทำไมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจับลูกอะค่ะพลิกมานอนฝั่งที่โมนอนแล้วโมก็เลื่อนไปนอนฝั่งที่เขานอนแต่ก็กอดลูกเอาไว้ลูกก็กอดเราตัวสั่นตอนนั้นเขาตื่นแล้วใช่ไหมคุณโมหรือยังเขาตื่นแล้วค่ะเขาตื่นแล้วเขาตื่นแล้วมุกอะแต่คือด้วยความเหนื่อยอะค่ะป๋าถามว่ากลัวไหมมันก็กลัวแหละแต่ตอนนั้นคือเปิดไฟแล้วก็เอาวะถ้ามึงมาก็เจอกันสักหน่อยแหละอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือไม่รู้จะทำยังไงตอนนั้นก็คือเราก็นอนไม่หลับแล้วเนาะป๋าเนาะก็เลยโทรมาหาแฟนบอกว่าเนี่ยลูกเจอแบบเนี้ยตั้งแต่หัวค่ำแล้วเรียกมันอาบน้ำก็เจอแบบเนี้ยแฟนก็บอกแล้วพระเพ้ออะไรไม่ได้พกไปเลยเหรอโมก็บอกว่าก็อยู่กันมาเป็น10กว่าปีก็ไม่รู้เหรอว่าโมเป็นคนไม่พกพระแต่นึกขึ้นได้อะค่ะว่าเรามียันท้าเวสสุวรรณอยู่ในโทรศัพท์อยู่ในเคสโทรศัพท์อะนะคะโมก็เลยเอาโทรศัพท์มาวางไว้ข้างหัวนอนเอาวะอย่างน้อยก็ยังมีอันนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คิดอย่างเงี้ยนะคะก็เคลิ้มหลับไปก็หลับแหละหลับไปเลยแหละประมาณสัก 3-4 ค่ะป๋าโมได้ยินเสียงเหมือนใครเคาะอะไรสักอย่างนึงเสียงดังตึ๊ก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 พอเราขยับตัวมันก็หายไปด้วยความที่ว่าไฟในห้องมันสว่างหมดนะคะโมก็พยายามมองทุกอย่างที่มันจะเกิดเป็นเสียงได้มองแอร์ไอตัวสวิงแอร์ว่ามันเป็นเสียงหรือเปล่ามองตรงผ้าม่านมองอะไรทุกอย่างมันสงบหมดอ่ะป๋าแต่พอหันหน้ามาหาลูกค่ะลูกลืมตาตื่นอุ้ยลูกโมลืมตาตื่นอยู่แล้วเขาก็บอกแม่ว่าบอกโมว่าแม่เพื่อนอะเอาของเล่นเคาะกับไม้หัวเตียงซึ่งตอนนั้นลูกไม่รู้ว่าคุณโมกำลังมองหาอะไรถูกไหมใช่ค่ะโอ้ตายคือตอนนั้นโมก็มองแล้วแบบโอ้ยมันก็อีกนานเนาะกว่ามันจะเช้าจะหอบลูกกระเตงไปไหนตอนนี้ก็คือแบบมันไม่ใช่เรื่องแล้วอ่ะคือทำอะไรไม่ได้ต้องทนนอนกันจนถึงเช้าอะค่ะครับก็ต้องทนนอนกันไปจนถึงเช้าแต่ทีนี้ก็คือพอแต่เราข้ามไปจังหวะที่ลูกบอกว่าเพื่อนเอาของเล่นเคาะหัวเตียงครับเราก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรนอนซะเดี๋ยวแม่ดุมันเดี๋ยวแม่ดุเพื่อนให้กวินนอนซะไม่มีอะไรหรอกลูกอะไรเงี้ยก็บอกลูกไปอย่างนี้ลูกก็หลับนะคะคือเขาก็เป็นคนหลับง่ายอยู่แต่ไอเสียงตึ๊กๆนั่นอะหายไปตอนที่โมหันไปคุยกับลูกอะค่ะครับเสียงก็หายไป
จนเช้าอะค่ะจนเช้าก็เก็บของตื่นมาเชื่อไหมคะป๋าวันนั้นอะโมไม่อาบน้ำเลยนะแค่ล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็เปลี่ยนชุดเลยคือมันไม่มีใจที่อยากจะอยู่ต่อแล้วก็เลยแต่ดีว่าของอะเราเก็บไว้แล้วเราก็คือลากกระเป๋าแล้วก็เดินออกไปได้เลยเสร็จทีนี้โมก็ลงมาข้างล่างค่ะก็มาเช็คเอาท์ห้องอะไรเรียบร้อยแต่ก็ไม่ถามเขานะครับพอถามไปก็ไม่ได้คำตอบหรอกเขาก็ไม่บอกหรอกว่าที่ห้องมันมีอะไรอะเนาะแต่พอดีพี่วินมอเตอร์ไซค์อะค่ะที่เขาอยู่แถวนั้นอะพอดีเราเรียกเขาว่าเราจะไปลงตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปต่อแท็กซี่เพื่อจะไปตรงนี้ต่ออะไรเงี้ยเขาเล่าให้ฟังค่ะคือเราก็บอกว่าพี่ก็คือคุยกันค่ะคือคนเนี้ยเราเห็นเขาบ่อยเราบอกไม่ได้นอนเลยเมื่อคืนอ่ะเขาบอกทำไมอ่ะเจอของดีเหรอเราบอกพี่รู้อะไรมาเขาบอกโอ้ยโรงแรมแถวนี้เขาใช้คำว่าแถวนี้นะคะครับเด็กต่างจังหวัดที่ท้องไม่พร้อมอะค่ะคือแถวเนี้ยแถวนั้นอะมันมีคลินิกที่เขาทำแท้งออกอะแล้วเด็กที่ไปทำในคลินิกแถวนั้นอะก็จะชอบมาพักที่โรงแรมแถวนี้ครับค่ะก็เขาบอกว่าน่าจะโดนสักห้องนึงละมั้งอะไรอย่างเงี้ยใช่แสดงว่ามีหลายห้องก็โรงแรมไม่ได้ใหญ่นะคะป่ะโรงแรมก็ประมาณแบบมีชั้นละ10ห้องมีอยู่ประมาณ5ชั้นนะคะฮะประมาณนั้นโอ้ยคือเขาคงไม่ได้ไปไหนนะคุณเมย์เนาะแล้วก็โมค่ะขอไปกำลังนึกอยู่ว่ามันจะมีสักกี่ห้องอะแล้วแบบก็นั่นแหละค่ะแล้วแบบคือเขาก็อยากจะเล่นด้วยเนาะคุณโมได้ถามลูกไหมว่านอกจากที่คุณโมเล่าแล้วเขาคุยอะไรกันอีกเขาหน้าตาท่าทางอะไรยังไงพอกลับมาถึงอุดรถามลูกอยู่ค่ะว่าเพื่อนผู้หญิงหรือเพื่อนผู้ชายลูกบอกว่าเพื่อนผู้หญิงเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเขาก็มาขอดูแท็บเล็ตด้วยคือมุมเอาแท็บเล็ตให้ลูกนั่งดู YouTube ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเขาก็บอกว่าเขาก็มาขอดูด้วยอ้าวโมก็ถามอ้าวแล้วเขาเข้าห้องเรามาได้ยังไงลูกก็บอกเออจริงด้วยแม่ลูกก็ยังมีสตินะเขาก็บอกเออเข้ามาได้ยังไงจริงด้วยแม่เราก็คราวหลังอ่ะถ้ากวินเห็นอะไรอย่างเงี้ยกวินบอกเขานะว่าอย่ามายุ่งกับกวินก็บอกลูกให้ลูกพูดไปอย่างเงี้ยค่ะครับเขาบอกกวินไม่รู้อ่ะกวินเห็นเขาอยากเล่นกวินก็ชวนเขามาดูด้วยมาเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีน้ำใจงามไปอีกเออก็คือเด็กก็ไม่รู้ล่ะคุณโม แล้วตอนดึกเนี่ยกวินบอกไหมคุณโมว่าเพื่อนทำไมนั่งร้องไห้ตาแดงอ่ะแล้วจนแบบคือภาพที่กวินเห็นที่ลูกคุณโมเห็นน่ะเพื่อนเขาคงผิดปกติจากคนธรรมดานอกเหนือจากตาแดงๆอ่ะอันนี้ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเป็นจังหวะที่แบบเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วเขาลุกขึ้นมานั่งไงค่ะป่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขากลัวเพื่อนร้องไห้ตาแดงเพื่อนเป็นอะไรไม่รู้คือความที่แบบเราก็กลัวเหมือนกันไงป่ะเราก็เลยรีบกอดลูกแล้วก็เปิดไฟไงค่ะเราก็ไม่รู้ว่ามันเขาร้องไห้ทำไมสภาพเขาเป็นแบบไหนแต่ก็คือกล่อมลูกนอนได้ครับครับแล้วก็จนมาไอ้ช่วงตีสามตีสี่ที่เราได้ยินเสียงตึกตึกอะค่ะเราก็มองหาต้นเสียงแล้วหันมาอีกทีก็คือลูกนอนลืมตามองหน้าเราอยู่โหตรงเนี้ยน่าตกใจกว่าคุณนึกออกไหมค่ะตกใจใช่ไหมคุณโมตกใจกว่าเพราะว่าเราก็หาต้นเสียงอะนอนแล้วก็กรอกตาไปดูนั่นดูนี่หันมาดูลูกทีลูกลืมตาโพลงแบบนั้นตกใจนะตกใจค่ะโอ้แล้วลูกก็ไม่พูดอะไรเลยก็นอนลืมตาแบบนั้นเหรอไม่ค่ะก็นอนลืมตาก็คือนอนลืมตามองโมนี่แหละแล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่าอ๋อเสียงตึกตึกกันเหรอเพื่อนเอาของเล่นเคาะกับไม้หัวเตียงไงแม่โอ้ซึ่งเขาก็ไม่รู้เลยคุณโมได้ยินเสียงหรือเปล่าแล้วกำลังมองหาอะไรถูกไหมใช่ค่ะโอ้แสดงว่าลูกคุณโมเนี่ยน่าจะตื่นสักพักแล้วหรืออาจจะคุยกับเพื่อนอยู่อาจจะ
อะไรอย่างเงี้ยเนอะหลอนอยู่นะป่าใช่สิใช่นี่คือไฟสว่างจังหวะเนี้ยไฟสว่างนะใช่ค่ะเพราะเปิดไฟนอนเลยคือตั้งแต่เย็นเนี่ยลูกคุณโมเห็นเขาทั้งตัวค่ะนั่งเล่นนั่งคุยกันโอ้น่ากลัวนะสั้นๆแต่น่ากลัวนะป่าว่าก็แต่คือโมก็ไม่ได้เห็นแบบเป็นตัวเป็นตนแบบลูกไงคะแต่กลับมาก็คือพ่อเขาก็พาไปวัดไปผูกข้อมือผูกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อๆค่ะอ๋อนะคุณโมจ๋าสักหน่อยเถอะว่าห้องมันต้องมีเลขอ่ะ เอ่ยเลขได้นะอ๋อ207ค่ะชัดเจน ใครที่เอาเลขนี้ไปใครที่เอาเลขนี้ไปซื้อแล้วถูกทำบุญให้เด็กคนนั้นด้วยนะเป็นเด็กผู้หญิงนะค่ะฝากนะคุณผู้ฟังนะฮะโมก็อัดลอตเตอรี่ไปหลายใบแล้วเหมือนกันค่ะอืมโอเคน่ากลัวน่ากลัวคุณโมแบบทุ่มเทมากนะเป็นคุณแม่ที่แบบทุ่มเทมากคือทุกสัปดาห์มันเดินทางไกลอ่ะแล้วก็งบประมาณทั้งเวลาทั้งค่าใช้จ่ายโน่นนั่นนี่โอ้โหแล้วทุกสัปดาห์สุดยอดสมกับการเป็นซูเปอร์มัมของคุณโมเลยล่ะค่ะขอบคุณค่ะเยี่ยมโอเคคุณโมขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะขณะนี้คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสับสนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไลโอ